ความจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์หาคนช่วยรับยอดขายของตอบแชทลูกค้าแต่งรูปโดยเสนอค่าจ้างจ่ายเงินทุกวันวันละ300บาทที่เยาวชนวัย18ปีนักเรียนชั้นม.6ตัดสินใจทักแชทไปหาเจ้าของโพสต์เพราะต้องการหารายได้เสริมระหว่างเรียนเงื่อนไขการรับสมัครงานคือต้องการผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปและมีแอปพลิเคชันธนาคารซึ่งเป็นเงื่อนไขแรกที่มิจฉาชีพใช้เปิดบทสนทนาว่าเด็กหญิงที่มาสมัครงานมีแอปพลิเคชันธนาคารหรือไม่เมื่อมีก็เริ่มงานได้ในทันทีเยาวชนวัย18ปีที่ตกเป็นเหยื่อเล่าว่า2วันแรกมีการว่าจ้างให้แต่งรูปจากนั้นมิจฉาชีพขอภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนโดยอ้างว่าจะใช้เป็นหลักฐานในการโอนเงินค่าจ้างซึ่งเยาวชนวัย18ปีก็ได้รับค่าจ้างวันละ300บาทตามที่ตกลงจริงวันต่อมาจากงานแต่งรูปเปลี่ยนเป็นงานรับยอดซึ่งไม่ใช่การรับยอดสรุปยอดการสั่งซื้อสินค้าแต่เป็นการใช้บัญชีธนาคารของเธอเองรับยอดโอนเงินจากลูกค้าที่โอนเงินมาเพื่อซื้อสินค้าเธอมีหน้าที่จดยอดรับโอนส่งให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่รู้ว่ากำลังถูกนำบัญชีไปรับโอนเงินจากการโกงก็คือไปเจอกันในกลุ่มเฟซค่ะทำงานใช่ตามที่เขาบอกใช่แล้วเขาให้เราทำอะไรบ้างก็คือ2วันแรกให้หนูแต่งรูปให้แล้วหลังจากนั้นก็คือให้รับยอดลูกค้าเขาก็จะบอกว่าวันนี้มีลูกค้าโอนเงินมาเท่าไหร่เขาก็จะแจ้งยอดมาโดยให้เราใช้บัญชีเราใช่ค่ะก็คือให้ผ่านบัญชีหนูผ่านบัญชีหนูเราเอกใจไหมว่าทำไมเขาต้องใช้บัญชีเราเพราะว่าตอนแรกที่เขาขอเลขบัญชีกับบัตรประชาชนนะเขาบอกว่าจะทำเรื่องเบิกเงินกับทางโรงงานให้แต่ไม่ได้บอกระบุว่าจะเอามาไว้ผ่านบัญชีลูกค้าอะไรอย่างนี้ยอดเงินจำนวนมากทยอยโอนเข้าบัญชีของเธอยอดละ200ถึง300บาทรวม8วันยอดรวมกว่า 100,000 บาทมิจฉาชีพบอกให้เยาวชนวัย18ปีเข้าแอปพลิเคชันเพื่อทำรายการกดเงินโดยไม่ใช้บัตรโดยใช้เหตุผลว่าที่ไม่ให้โอนเงินต่อว่าทำบัตร ATM หายและเป็นช่วงเวลาค่ำที่ธนาคารปิดทำการแล้วและให้ส่งรหัส OTP ให้มิจฉาชีพที่รอกดเงินอยู่หน้าตู้ ATM เธอทำตามทุกขั้นตอนพอหลังจากนั้นเป็นไงเขามีการเขาก็บอกโอนเงินเข้ามาไงก็คือต่อวันก็ทีละ 2-300 อะไรเงี้ยค่ะเข้ามาเรื่อยๆตลอดทั้งวันรวมต่อวันประมาณเท่าไหร่ก็เกือบหมื่นได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นทำไงเขาเอาเงินให้เราโอนเงินกลับไปคืนเราได้ไงใช่ค่ะก็คือให้หนูกดตังค์โดยไม่ใช้บัตรไปให้เขากดตังค์โดยไม่ใช้บัตรใช่โดยที่คนร้ายเนี่ยเขาอยู่ที่ตู้ใช่ค่ะเพราะว่าเขาพิมพ์มาบอกว่าจะขอกดเงินไปให้ทางโรงงานเพราะว่าตอนนั้นประมาณทุ่มสองทุ่มค่ะทางธนาคารปิดแล้วทีนี้เขาก็โทรมาหาหนูทางแชทบอกว่าน้องโอนเงินให้พี่หน่อยนะหนูว่าพี่ไม่มีบัตรหรอเขาบอกว่าเขาทำบัตรหายหนูก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรคือตัวใหญ่จะกดช่วงคืนใช่ค่ะทุ่มสองทุ่มประมาณนี้กดอย่างเงี้ยเราเขารู้รหัสเราได้ไงก็คือเขาบอกหนูว่าให้หนูอ่ะกดเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านทางแอปของหนูเองแล้วก็ส่งรหัส OTP ไปให้เขาก็จะกดเอาหน้าตู้เขาก็เลยได้รหัสเราใช่เขาก็เลยกดออกไปเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครใช่ค่ะแต่ว่าก็คือมีการโทรคุยกันเฉยๆทางแชทอะไรอย่างเงี้ยการถูกหลอกทำรายการผ่านแอปพลิเคชันเพื่อกดเงินหน้าตู้ ATM ครั้งที่7เป็นครั้งสุดท้ายก็ไม่สามารถติดต่อผู้ว่าจ้างได้อีกเลยจากนั้นไม่นานเยาวชนวัย18ปีได้รับการติดต่อจากตำรวจเนื่องจากมีการแจ้งความดำเนินคดีว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้ของโดยโอนเงินเข้าบัญชีของเยาวชนวัย18ปีพอเขาได้ยอดเงินสุดท้ายไปเขาก็หายเงียบแล้วก็มีคนทักมาบอกหนูว่าเนี่ยน้องทำไมกล้าเปิดเพจโกงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของหนูเป็นบัญชีหนูอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมาตามที่หนูก็ว่าหนูไม่รู้เพราะว่าหนูก็โดนเขาจ้างมาอีกทีนึงหนูก็พอวันที่2หนูก็เลยไปแจ้งความเบาะแสของมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามารับสมัครงานสำหรับผู้ที่สนใจหารายได้เสริมคือ Facebook ที่ประกาศรับสมัครงานซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ Facebook ปลอมใช้ชื่อปลอมเยาวชนวัย18ปีตัดสินใจเปิดเผยเรื่องดังกล่าวเพราะต้องการให้เป็นอุทาหรณ์ไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวส่งให้กับบุคคลไม่รู้จักไม่นำบัญชีธนาคารให้บุคคลอื่นรับยอดโอนเงินรวมถึงไม่แจ้งรหัส OTP ซึ่งเป็นรหัสลับส่วนตัวในการทำธุรกรรมกับผู้ใด
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Liveรวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ